สถานที่นะครับผมที่ผมนะครับกาลังจะเล่านี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อนาคตผมมีเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วผมก็มีโอกาสที่จะได้ไปสูงมากเลยนะครับผมในส่วนของโปรเจกต์ X ครั้งที่12ครับสถานที่อย่างนี้ครับผมเป็นเกาะครับเป็นเกาะแห่งหนึ่งครับผมที่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางโซนของเอเชียของเรานั่นเองนะครับเรื่องราวของเกาะเกาะนี้ครับผม บ้านเราน้อยคนจริงๆที่จะเคยได้ยินนะครับผมนอกจากคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้สายหลอนจริงๆนะครับหรือแฟนตัวยงในสายาพาราดมพ่อจริงๆหรือคนที่มีโลกทัศน์กว้างจริงๆนะครับถ้าผมพูดปุ๊บจะอ๋อทันทีเลยครับผมต้องย้อนกลับไปครับเมื่อเก่าๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยช่วงคิตศตวรรษที่12ครับหรือประมาณปีคิตศักราชที่1 3 0 0้ต้นๆ นะครับผมณตรงบริเวณปากอ่าวปากอ่าวนึ่ครับปากอ่าวมานิลานั่นเองครับผมนะจริงๆตอนแรกจะไม่บอกชื่อนะแต่บอกก่อนก็ได้ครับณบริเวณปากอ่าวมานีลาครับทุกทุกคนลองคิดภาพย้อนกลับไปนะสมัยเมื่อปีคิดศตวรรษที่1,300นต้นๆแน่นอนครับผมมันก็ไม่ได้สีวิไลนะครับขนาดปัจจุบันยังไม่สีวิไลเลยที่นั่นนะเพราะฉะนั้นอดีตไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันก็มีเกาะครับผมเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดเพราะว่าที่ประเทศฟิลิปปิน นะครับผมที่ประเทศอินโดนีเซียครับแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ที่ประเทศอีกหลายๆประเทศทางฝั่งของโซนเอเชียอาคเนเนี่ยมันก็จะมีเกาะเยอะมากขนาดบ้านเราเองครับผมก็ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่ร้อยต่อกี่รอ้รรอยเกาะปาดอ่าวมะนิลาครับผมก็มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งที่เป็นเกาะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้นะครับหรืออาหารทะเลหรือทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่มนุษย์ยังเข้าไปไม่ถึงครับ ชนพงชนเผ่าก็ไม่มีครับจนในที่สุดครับผมในสมัยยุคนั้นครับศตวรรษที่สิบสองนะครับผมก็มีอยู่หนึ่งกลุ่มครับในยุคนั้นที่ค่อนข้างที่จะดังมากแล้วคนกลุ่มนี้ครับผมก็ประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติมากที่กระจัดกระจายครับผมอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกนะครับตามมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกตามทุกๆทวีปจะมีพวกเขาหมดนะครับพวกเขาเดินทางไปสุดขอบ ล่าฟ้าไก่นะครับผมอาศัยเดินทางทางทะเลครับแล้วเหมือนกับว่าต้องทําทุกสิ่งครับผมเพื่อที่จะปะทังชีพแล้วก็ปะทังลูกเรือของตนโดยที่ไม่เลือกวิธีการใดๆทั้งสิ้นครับโจรสลัดนั่นเองครับโจรสลัดนะครับไม่ใช่ผัดสลัดครับโจรสลัดครับผมที่ต้องออกหากินโดยการปล้นปล้นทุกสิ่งครับอารมณ์ประมาณเหมือนวันพีคครับ โจนสลัดเหล่านี้ครับเขาก็กระจัดกระจายอยู่ตามน้านน้ําต่างๆไม่จะเป็นสุมาตาก็มีนะครับผมหรือทางฝั่งของเรียบๆเคียงๆตามปากอ่าวต่างๆก็มีทางเอเชียของเราก็มีโจนสลัดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตะวันตกเนี่ยจะเยอะกว่า คันนี้ครับทางฝั่งของพวกโจรสลัดกลุ่มหนึ่งครับเขาก็ได้ล่องเรือมาเรื่อยๆนะครับผมและเพื่อที่จะเขียนแผนที่ด้วยเพราะตอนนั้นคือยังไม่ใช่ยุคของโคลัมบัสนะครับนะครับเขาก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์ในการเดินเรือครับตามหาสอกตามหาตามหาตามหาจนในที่สุดครับผมเขาก็มาพบกับเกาะร้างแห่งหนึ่งใครเลยจะรู้ครับผมว่าไอ้เกาะร้างแห่งนี้ครับอนาคตจะกลายเป็นเกาะผีอันดับที่หนึ่งของเอเชียทำให้นับฮาชิมะนะครับเพราะฮาชิมะมันกลายเป็นตำนานไปแล้วครับ และคันนี้ครับพอโจนสลัดก,กลุ่มนี้ครับผมเขาได้เล็งเห็นถึงการมีอยู่ของเกาะเกาะนี้เรือของเขาก็เข้าเทียบท่าถึงสมอต้มนะครับแล้วก็ลงไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาเชลยต่างๆหรือพวกผู้หญิงต่างๆนะครับผมที่จับได้เอามาปูายี่ปูยำไม่ว่าจะเป็นที่พำนับที่หลบซ่อนตัวนะครับผมที่ เก็บเกี่ยวแล้วก็หาผลละหมากลากไม้เพราะว่าพวกโจรสลัดเนี่ยเขาก็จะแวะตามเกาะต่างๆแล้วก็หาทรัพ,พยากรครับผมนะมันจะเป็นผล,ลไม้อาหารพืชผักทั้งหมดทั้งมวลครับผมเพื่อที่จะเอาไปเป็นสเสบียงนั่นเองเพราะอย่าลืมครับเวลาที่อยู่ในเรืออยู่บนเรือนานๆเนี่ยเป็นปี2ปีนะครับหรือหลายๆเดือนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออาหารครับ เขาจึงต้องนอกจากอาหารทะเลแล้วครับผมทําไมเขาถึงอยู่กันได้ก็เพราะวิธีนี้แหละครับเขาใช้สูตรนี้ครับผมนะแวะเกาะนั้นเกาะนี้เหมือนกับการ์ตูนเรื่องวันพีทครับที่เราเคยดูนะครับก็จะแวะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับผมแล้วก็จะหาเสบียงไปตุนคราวนี้ครับกลุ่มโจรสลัดกลุ่มนี้ครับผมเขาจึงล็อกพิกัดเป้าหมายทิ้งสมอที่เกาะร้างเกาะนี้ในครั้งนั้นครับผมเกาะนี้ยังไม่มีชื่อครับเป็นเพียงแค่เกาะเกาะหนึ่งที่โจรสลัดผ่านมา แล้วโจรสลัดกลุ่มนี้ครับผมเขาก็ได้ตั้งถิ่นฐานอารยธรรมขึ้นหลังจากที่ตั้งถินฐานอารยธรรมขึ้นครับในช่วงว่ากันว่าจริงๆแล้วก่อนปีคิดศักราชที่หนึ่อีกนะย้อนกลับไปช่วง1,100งถึงหนึ่เลยครับห <c oughs> ลังจากนั้นพอเขาตั้งถินฐานอารยธรรมเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มที่จะมีลูกมีหลานนะครับผมพอมีลูกมีหลานสืบต่อกันมานะครับก็ใช้ทรัพยากรในนั้นที่มีครับแล้วก็กลายเป็นคนพื้นที่ไปเลย แต่แล้วครับผมในที่สุดครับการมาเยือนของโจรสลัดอีกกลุ่มหนึ่งก็มาถึงเพราะจุดจุดนั้นครับมันไม่สามารถที่จะหลบซ่อนได้มันไม่สามารถที่จะเอาผ้ามาปิดคุมเกาะแล้วก็บอกว่าตรงนี้ไม่มีกเกาะนะพอโจรสลัดอีกกลุ่มหนึ่งมาถึงครับผมผลลัพธ์ที่ตามมาคือการปะทะกันครับนะกลุ่มเก่าก็ต้องต่อสู้ครับผมเพื่อปกป้อง ปกป้องคนที่อยู่ครับนะแล้วก็ปกป้องถึงถิ่นฐานของตนครับการประทะนองเลือดกันนะครับผมก็จึงนำพามาซึ่งผู้คนล้มตายมากมายจนท้ายสุดครับผมผู้ชนะก็ได้ครอบครองแบบปลปักไปหลังจากนั้นต่อมาครับผมเกาะแห่งนั้นครับก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากนะครับกลายเป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางครับผมหรือแลนด์มาร์คของพวกโจรสลัด เห็นไหมครับผมว่าก้าวแรกนะครับผมที่มีมนุษยชาติเข้าไปเยือนนกักเกาะนั้นเดินทางมาโดยเรือครับโดยกลุ่มพวกโจรสลัดนั่นเองหลังจากนั้นโจรสลัดกลุ่มแล้วกลุ่มเล่ากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าครับผมเขาก็ต่อสู้ห้ำหันฟาดฟ,ฟันฆ่ากันตายจนในท้ายสุดครับผมเมื่อวันเวลาผ่านไปนับร้อยปีครับเขาก็เลยเลือกที่จะพัฒนาอะไรหลายๆสิ่งครับนะทำไมเราต้องฆ่ากันด้วยทำไมเราไม่เอาที่นี่มากลายเป็นเหมือนกับ อารยะธรรมใหม่ไปเลยเป็นชุมชนเป็นอะไรไปเลยครับแล้วก็คนก็เลยอยู่เยอะขึ้นเป็นเหมือนกับมีลูกมีหลานนะในรุ่นพวกรุ่นหลานรุ่นเหลนครับในที่สุดครับผมก็จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นเป็นชุมชนกลางเกาะครับที่อยู่ที่ปากอา่าวเวิ้งว้างห่างไกลผู้คนมากและแล้วครับผมเมื่อวันเวลาได้ผ่านไปครับนะเข้าสู่ช่วงปี1,400นะครับผมแล้วก็ปี1,400่กว่า ผู้คนเขาก็ตายเสร็จเขาก็ฝังในนั้นตายเสร็จก็ฝังไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะครับว่ากันว่านะครับผมมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตําแหน่งผู้นํากันเกิดขึ้นอีกหรืออารมณ์ประมาณเหมือนกับสงครามกลางกลางเมืองอันนี้ไม่ใช่กลางเมืองนะอันนี้กลางกรบผู้คนก็ล้มตายล้างบางกันไปอีกนะครับคนที่รอดก็คือคนที่อยู่ได้นะครับแล้วก็สืบต่อกันมาอีกยุคหนึ่งนะครับว่า ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกจนในที่สุดครับผมเขาก็เริ่มอยู่กันอย่างสันติมาได้อีกประมาณ70 8 0ถึง8ปปีและแล้วครับผมก็เริ่มเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่ปีคิดสกรารที่1,500กกว่าครับพอปี1,500กว่าเนี่ยนะครับเกาะนี้ก็เริ่มอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยอะไรเอ่ยผู้คนที่อยู่ที่เกาะนี้มานานแสนนานครับผมหลายร้อยปีครับที่มี จุดแรกเริ่มเดิมทีจากกลุ่มโจรสลัดเนี่ยเขาก็เรียนรู้ในส่วนของพวก,กิกษรรนะครับผมนันหรือพวกการเกษตรเขาก็เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเริ่มมีการเพาะปลูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินต่งนางๆนานาครับจนในที่สุดเกาะน,นี้ก็ถูกพัฒนามาเรียกได้ว่าเป็นจุดที่เฟื่องฟูที่สุดเป็นยุคไทม์ไลน์ครับเมื่อปี1500ครับเป็นยุคไทม์ไลน์ที่เฟื่องฟูที่สุดของสถานที่แห่งนั้น และหลังจากนั้นก็ไม่มียุคเฟื่องฟูอีกเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเมื่อปี1570ครับคิดศักราชนะไม่ใช่พศออน,นะครับผมการมาเยือนของเรือลำใหญ่ๆครับูนๆนะครับผมไหลๆลำครับวนๆบนเรือก็จะมีกัปตันนะครับผมนะสองกล้องเราเจอเหมือนกับเกาะครับจะให้เรา เข้าไปเทียบเลยไหมครับผมกับตันกับตันนะครับผมที่เต็มไปด้วยบั้งแล้วก็ดาวเต็มไปหมดครับลุยเออแต่ว่าถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนในเกาะนนั้นจะมีปัญหาอะไรครับปืนของเราก็ไม่ใช่น้อยปืนยงปืนใหญ่เต็มเลยครับนะเรือทุกลำครับที่มาเนี่ยคือมีปืนใหญ่ติดตั้งทั้งสิน้นพร้อมกับอาวุธต่างๆอีกเยอะแยะมากมายครับผมเต็มไปหมดเลยครับพร้อมกับทหารเพียบเลยเขาก็เลยไปกันปืดแล้วก็ ไปจอดอยู่เทียบฝั่งกองพลเรือเหล่านั้นครับผมไม่ใช่ใครอื่นไกลครับมันก็คือกองทัพสเปนครับผมในช่วงยุคล่าอาณานิคมกำลังเดือดเลยในช่วงยุคกลางนะครับเมื่อปี1500เนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปเพื่อหาทรัพยากรนะครับผมหาพลเมืองนะครับจับทาดบ้างบางคนก็อะไรต่อไอะไรเต็มไปหมดครับเป็นการขยายดินแดนเขาเรียกว่ายุคล่าอาณานิคมนะครับผมรานนี้ครับพอกองทัพสเปนครับ จอดเทียบฝั่งเทียบท่าเสร็จปุ๊บบรรยากาศเกาะเริ่มมาคุครับบรรยากาศเกาะเริ่มที่จะมาคุครับผมเพราะว่าเกาะนี้ดูเผินๆครับมันมีชุมชนอยู่จริงๆแต่แล้วตอนนี้ชุมชนหรือคนทั้งหมดเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์หายไปไหนหมดหลงเหลือไว้แต่กระโจมกระท่อมกองฟืนกองไฟนะครับผมแล้วก็พวกปลาปลาหมึกนะครับแล้วพวกอาหารทะเลที่ถูกตากเรียงรายเต็มไปหมด กองทัพสเปนกลุ่มนั้นครับเขาก็จึงรู้แล้วครับผมว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่ดีแน่ทุกทุกคนระวังเตรียมอาวุธให้พร้อมเราจะยกพลขึ้นบกและแล้วครับผมกับตันครับก็ได้สั่งยกพลขึ้นบกจริงๆครับผมกองทัพสเปนครับนะหลายพันคนครับก็ได้กระโดดลงตุบๆนะครับพร้อมอาวุธที่อยู่ในมือทุกอย่างนะครับพลคนที่อยู่ข้างบนก็สแตนบายไว้เผื่อมีปัญหาอะไรเขาก็ได้บุก แล้วก็ปูผมเข้าไปที่เกาะแห่งนี้ครับพอเขาบุกเข้าไปเสร็จเขาก็กระจัดกระจายนะครับผมนะที่บริเวณรอบชายหาดครับหน้ากระดานไปเลยครับปูผมและทําการเอ็กซเรย์แน่นอนครับมันมีชุมชนอยู่จริงๆแต่คนหายไปไหนหมดจนในที่สุดครับผมเขาก็เดินค้นหาไปเรื่อยๆพอเขาเดินค้นหาค้นหาค้นหาไปเรื่อยๆครับผมเริ่มเข้าตรงบริเวณป่า นะครับเพราะเกาะมันก็ต้องเป็นป่าอยู่แล้วนะครับเกาะแห่งนี้ป่าเขียวขจีมากครับไม่ใช่เกาะเล็กๆเลยครับผมเป็นเกาะที่ใหญ่มากประมาณหนึ่งเลยครับคราวนี้ครับพอเขาเริ่มเข้าป่ากันไปฟืดบรรยากาศก็เริ่มที่จะมาขู่เงียบกิบเขาพยายามส่งสัญญาณนะครับนะพยายามส่งสัญญาณพยายามส่งสัญญาณแล้วก็มีล่ามด้วยมีล่ามที่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้พอเดินเข้าไปในป่าลึกๆๆ,ๆและแล้วครับผมลูกธนูอาบยาพิษครับก็พุ่งออกมาจากมุมมืดของพวกป่ารกที่ปกปิด ปุบ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 จนทำให้ทหารของกองทัพสเปนครับค่อยๆล้มตายทีละคนบางคนโดนยิงหัวยิงคอบางคนโดนยิงพุนไปหมดจึงส่งสัญญาณครับผมนะเพื่อทำการปัททะครับเขาคิดว่าที่นี่ต้องมีพวกขนป่าแน่ๆจึงยิงกันสนั่นวันไหวเลยครับเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองแล้วก็ทีมนะครับผมตุงตั้งตังตั้งนะครับเริ่มมีการหลบเริ่มมีการแอบเริ่มมีการหมอบจนในท้ายที่สุดครับ ก็เลยถอยล่นมารออยู่ที่ตรงบริเวณริมหาดก่อนเพื่อทําการสร้างกระโจมแล้วก็สแตนบายนะครับตั้งทับกันอยู่ที่นั่นตั้งทับปุ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 บมีการก่อกองไฟทําอาหารกินกันวันต่อมาลุยต่อครับปูพรมเข้าไปในป่าก็มีการล้มตายแบบนี้เกิดขึ้นอีกจนในที่สุดครับผมก็เผยให้เห็นว่าศัตรูที่แอบจ้องเล่นงานกองทัพสเปนอยู่ในมุมมืดมันก็คือชนพื้นเมืองนั่นเองครับชนพื้นเมืองที่มีที่มาจากตอนต้นที่เราเล่ากัน และแล้วครับการต่อสู้ห้ำหันประหัตประหารจึงได้เริ่มเกิดขึ้นอารมณ์จะคล้ายๆกับบาสูกูครับนะแต่เขาจะต่อสู้กันแบบสมัรสมานสาม,มัคคีกันไม่เหมือนบาซูกูที่ต้องสู้เดี่ยวครับบริบทจะคล้ายๆกับเกาะนรกคุกนูซาที่ผมเคยไปมาที่อินโดนีเซียนั่นเองครับคราวนี้ครับการต่อสู้จึงได้ต่อสู้กันเต็มไปหมดท้ายสุดครับผมเมื่อสู้กันนานครับเป็นเดือน ก็มีคนตายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพวกกองทัพสเปนหรือเป็นชนพื้นเมืองครับที่ถูกกระชับพื้นที่และหนีร่นไปเรื่อยๆจนในท้ายสุดครับเขาก็ไม่มีทางที่จะให้ไปแล้วก็ให้หนีจึงถูกอบล้อมแล้วก็ตีจับไปหมดและแล้วครับผมตอนปี1570นิดๆิตินี่เองครับสเปนเองก็ยึดเกาะเกาะนั้นได้แบบเต็มพิกัดหลังจากนั้นครับพอสเปนนะครับผม จับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดครับสเปนจึงเล่งครับผมในสมัยก่อนครับจึงทําการสร้างป้อมปราการพอสร้างป้อมปราการเสร็จเรียบร้อยครับผมนะเพื่อที่จะ <c oughs> เราก็สเปนเขาก็ไม่รู้นะว่าอนาคตจะมีกลุ่มไหนมาอีกนะครับกลุ่มนั้นจะดีหรือร้ายแต่ทางที่ดีคือที่นี่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติครับและที่นี่ครับผมมันเปรียบเสมือนกับเหมือนกับเกาะที่ตั้งอยู่ที่หน้าด่านครับ เหมาะมากเลยครับผมกับการลำเลียงสเบียงเพื่อที่จะไปต่อในดินแดนต่อไปหรือประเทศประเทศหนึ่งครับที่อยู่ข้างหลังเกาะเกาะนี้นั่นเองครับผมคราวนี้ครับหลังจากนั้นสเปนก็จึงสร้างเป็นพวกป้อมปราการใช้วัสดุทั้งหมดที่มีแล้วก็พอหาได้ครับใช้ช่างในกองทัพนะครับผมสร้างป้อมปราการสร้างกำแพงนะครับแล้วก็เอาปืนลงมานะครับผมแล้วก็พวกปืนใหญ่พวกอะไรก็มาทําทําอย่างดีเลยครับในขณะเดียวกันครับ ก็สร,สร้างสิ่งสิ่งหนึ่งเช่นกันสิ่งสิ่งนี้นะครับผมนั่นก็คือสร้างสถานที่กักกันครับสร้างค่ายกักกันนั่นเองครับผมนะค่ายกักกันแล้วก็สร้างคุกนรกครับคุกนรกในสมัยนั้นมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการขุดใต้ดินนะครับผมการขุดดินลงลึกเข้าไปแล้วก็เอามาทําเป็นคุกหรือแม้กระทั่งหาพวกโพรงครับผมอุโมง นะครับผมพ,พวกถ้ำนั่นเองที่เราเข้าใจกันได้นะครับนะเอาถ้ำพวกนี้แหละครับนะมาแปลเปลี่ยนครับให้กลายเป็นสถานที่กักขังหรือที่เราเรียกว่าคุกหรือการก่อสร้างคุกขึ้นมาบนดินเลยครับนะครับผมนะคุกหลายๆสิ่งครับเกิดขึ้นรวมถึงคุกลอยฟ้าด้วยคุกลอยฟ้าก็คือเขาจะเอาไม้มาตอก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 ให้เหมือนเป็นลูกกงนะครับผมแล้วก็ทําการห้อยตรงเตงตรงเตงทรมานนักโทษนะครับบางคนก็ต้องถูกอดตาย ลายคากล่องไม้ครับที่ถูกข้อย,อยู่ตามต้นไม้เต็มไปหมดคราวนี้ครับผม <c oughs> ชาวสเปนครับก็จึงสเปนเนี่ยในสมัยยุคกลางต้องบอกเลยครับว่าแตกต่างจากยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนะครับสเปนมีกองทัพที่อลังการมากในยุคนั้นและที่สําคัญครับผมนักรบของสเปนในช่วงยุคกลางนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันโหดร้ายและกะถารุ อารมณ์จะเหมือนกับคุกนรกที่หนึ่งเลยนะครับผมที่อินโดรครับที่ผมไปถ่ายมาคุกดินครับแน่นอนครับผมเหล่าบรรดาเฉลยทั้งหมดที่เป็นคนพื้นที่ที่เป็นคนลอ็อกเนี่ยเขาก็มีกลุ่มหัวรุนแรงครับเพราะเขาสืบเชื้อสายผ่านทางดีเอเอมาจากในส่วนของโจนสลัดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเขามีเขาผ่านเรื่องราวการต่อสู้มาทั้งชีวิตจากบรรพบุรุษของเขานะครับจึงทําให้กลุ่มพวกเฉลยครับ แล้วก็กลุ่มนักโทษที่โดนจับหลายๆกลุ่มเกิดการแข่งข้อพอเกิดการแข็งข้อครับผมผลลัพธ์ก็คือเชือดไก่ให้ลิงดูครับศพแล้วศพเล่าศพแล้วศพเล่าเต็มไปหมดเลยครับผมตั้งแต่ช่วง1,580-90นะครับผมจนมาถึง1,600ยาวเลยครับการจับนะครับผมนอกจากคนในยังมีนักโทษข้างนอกอีกนะครับนักโทษข้างนอกนะครับผมที่ ถูกส่งมอบแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่เกาะแห่งนี้ว่ากันว่านะครับผมในส่วนของคุกนรกของสเปนนะครับในครั้งอดีตนี้แม่งโคตรโหดเลยครับในช่วงยุคกลางครับมีการห้อยแขวนคอนะครับผมทําเป็นเหมือนกับลานประหารอารมณ์ประมาณเหมือนวอมิวเซียมที่ผมเคยไปถ่ายมาครับจะมีคานไม้นะครับทาเป็นหลักประหารแล้วก็เอาคนมาแขวนคอห้อยตรงเต็งตรงเต่งตรงเต่งเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเด็กหรือคนแก่ครับ ศพแล้วศพเล่าครับผมที่ต้องถูกแขวนคอห้อยๆอยบางศพถูกแขวนและทิ้งไว้ครับผมให้เป็นเหยื่อของพวกหนอนมแมลงแล้วก็พวกนกครับที่จะมาจิกกินพวกลูกตาจิกปากจิกลิ้นจิกอวัยวะจิกไส้กิน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 จนท้ายสุดก็เหลือแต่โครงกระดูกกลายเป็นเกาะกระดูกไปเลยครับและครั้นี้ครับการประหารของชาวสเปนในช่วงยุคก,กลางนะครับมันไม่ได้มีแค่การตัดหัวครับ ยังมีคุกนรกอีกหลายต่อหลายจุดครับที่ถูกสร้างทิ้งไว้แบบกระจัดกระจายอยู่ที่เกาะแห่งนี้ครับผมนักโทษมากมายครับต้องถูกทรมานในหลากหลายวิธีครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอาเหล็กร้อนๆนะครับผมมาแทงร่างแทงทะลุหรือทำตาสัญ,ญลักษณ์บางคนครับผม <c oughs> ถูกทรมานเคียนตีเสร็จด้วยหลากหลายวิธีครับแล้วก็ขังไว้ในคุกนรกเหล่านี้ครับ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วผืนป่าแห่งนี้ไปหมดแล้วก็ต้องปล่อยให้ผจญกับความหิวโหยครับ <c oughs> คนจึงเริ่มหิวครับผมแล้วก็ร้องขอชีวิตครับจนมาถึงตอนกลางคืนความมืดก็เริ่มเข้ามาเยือนเสียงหยหวนครับผมจึงดังระงมไปทั่วเกาะไปหมดผู้หญิงบางคนเด็กบางคนคน,คนแก่บางคนหรือแม้กระทั่งชายชะก,กันบางคนที่ถูกขังครับเขาก็ต้องร้องเพราะเขากลัวตายช่วยด้วย ช่วยด้วยไปขูกไปไปขูกไปช่วยด้วยอะไรแบบนี้ครับมันจึงทําให้เกิดเสียงโหยหวนเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่านารกบนดินครับกร,กระจายอยู่ทั่วเกาะไปหมดในหลายๆจุดทุกๆจุดจุดนั่นทีจดนิ้ในทุกๆค่ําคืนครับแล้วก็ต้องทนกับความหิวกระหายจนสุดท้ายในที่สุดครับคนก็เลยตายตามคุกที่กระจัดกระจายตามจุดต่างๆอีก ศพแล้วศพเล่าศพแล้วศพเล่าบ,บางทีครับชาวสเปนเขายังไม่ไรู้เลยครับว่าเขาสร้างคุกนรกเหล่านี้ไว้กี่ที่เขาฝังคนนะครับหรือปล่อยให้คนตายไปแล้วกี่ร้อยกี่พันคนเต็มไปหมดครับและไม่ได้มีแค่เคสขังลืมครับ <c oughs> วิธีการทรมานของกองทัพสเปนครับในช่วงยุคกลางก็โหดร้ายมากเขาจะมีวิธีทรมานแล้วก็วิธีการทรมานจนตาย เยอะมากครับรวมทั้งวิธีการประหารอันหลากหลายผมเคยทำคลิปหนึ่งไว้ครับเป็นการประหารสุดโหดของแต่ละประเทศตั้งแต่ครั้งอดีตครับ <c oughs> ในยุคอดีตว่าแต่ละประเทศนั้นมีการประหารโหดแค่ไหนนะครับผมก็ติดตามรับชมได้ใน YouTube ในการไลฟ์สดย้อนหลังนะครับผมซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทรมานครับจนตายโดยหลากหลายวิธีมาก แต่ละประเทศก็จะมีเครื่องมือนะแล้วก็อุปกรณ์ที่มันดูพิลึกพิลั่นที่คนสมัยใหม่เห็นแล้วรู้สึกว่าอสัตว์อ้มึงคิดได้ยังไงวะนะผู้คนที่ถูกทรมานจะต้องทรมานแค่ไหนครับแลนะสเปนเองเขาก็มีอุปกรณ์ทรมานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือตอกเล็บไม่ว่าจะเป็นห้อยไม่ว่าจะเป็นผ่าร่างเอาอวัยวะภายในควักออกมาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนกับแท่นบีบขมับ บีบขันบีบขันจนหัวกระจุยแระสมองแตกกระจายหรือไม่ว่าจะเป็นการควักลูกตานะครับหรือเอาเหล็กร้อนๆเผาไฟจนแดงฉานแล้วก็จี้แล้วก็แทงจนเหยื่อต้องร้องโหยหวนขอชีวิตครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับมันจะเป็นการตัดริมฝีปากแล้วผมการตัดลิ้นการห้อยขาแล้วผ่าท้องครับให้ไส้ไหลหรือแม้กระทั่งการปล่อยให้คนถูก สรรพสัต์กินโดยหลากหลายวิธีครับ <c oughs> ผู้คนมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเฉลยจากข้างนอกที่ถูกจับมาฆ่าที่นี่ก็นับไม่ถ้วนครับรวมทั้งเฉลยที่เป็นคนพื้นที่ก็ถูกจับมานับไม่ถ้วนครับหลังจากนั้นผลที่ตามมานะครับผมเรื่องการคมขืนไม่ต้องพูดถึงครับขมขืนเต็มไปหมดเลยครับผมและศพแล้วศพเล่าครับต้องถูกแขวนคอครับ คุกนรกในหลายๆจุดนะครับผมโดยเฉพาะคุกที่มีการขังรวมเป็นข้อคอกเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่ๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนที่ถูกขังตอนนั้นอารมณ์ประมาณว่ากูขอตายจะดีกว่าไหมครับบางคนต้องถูกขังแล้วก็ในที่แคบแคบป,ปิดเปียดกันแล้วอยู่รวมกับศพครับแน่นอนครับ ศพเหล่านั้นเดิมทีก็เคยมีชีวิตเหมือนกับเขาเหล่านั้นนั่นเองแต่ถูกผู้ยี่ผู้ยำถูกทรมานถูกอะไรต่อนมี้อะไรในหลากหลายวิธีครับจนในที่สุดก็เลยกลายเป็นศพจนเน่าจนเละก็ต้องทนอยู่กับศพครับทุกๆคนลองนึกดูด่ว่าถ้าคุณต้องถูกขังรวมกับศพซึ่งศพแล้วศพเล่าศพแล้วศพเล่าไม่รู้ว่าเราจะเป็นศพต่อไปตอนไหน ทั้งวันทั้งคืนครับทั้งวันทั้งคืนความรู้สึกจริงๆจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ที่ต้องอยู่ในปา่าในความมืดตรงนี้ก็ศบไฟก็ไม่มีมีแต่แสงจันทร์ที่ลำไรลิบหลีตรงนี้ก็ศบกินก็เน่ากินก็เหม็นหิวก็หิวจนในที่สุดจึงมีการฆ่ากันเองในคกครับฆ่ากันเองเพื่ออะไรเพื่อกินครับผมเริ่มจากการควักลูกตากันเองทั้งของคนอื่นและของตัวเองครับแล้วก็กัด กินแทะเนื้อคนนะครับเรื่องราวของการพวกคนกินคนหรือพวกคุกนรกกินคนเนี่ยผมก็ทำไว้หลายคลิปเลยนะครับก็สามารถย้อนรับชมได้ในช่อง youtube ครับในวิลกรรมของสุดดาร์กในมุมดาร์กนะครับผมในหลายๆที่ในหลายๆประเทศครับว่ามันโหดแค่ไหนในสมัยช่วงยุคกลางนั่นเองครับใครยังพอจำได้บ้างขอคอมเมนต์หน่อยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นก็ตาม ครับคันนี้ครับการกินคนจึงเริ่มเกิดขึ้นนะครับผมพอกินคนจึงเริ่มเกิดขึ้นเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่มีคนให้กินก็ต้องกินศพครับบางคุกบางคอกครับผมถูกขังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางคอกถูกขังสองคนครับบางคอกถูกขังสี่คนเจ็ดคนสิบคนยี่สิบคนนะครับเขาก็ต้องต่อสู้กันเองกินกันเองผอมโซประมาณเหมือนพวก ค่ายกักกันของนาซีเลยครับนะอย่างที่เราเคยเล่ากันไปนะครับแล้วก็กินกันเองรวมทั้งกินศพครับทุกท่านกินศพแบบสดๆนะครับเราลองจินตนาการดูครับนะแต่เราต้องกินศพที่เละๆครับผมแบบสดๆเพราะเราไม่สามารถที่จะหาเตาได้เราไม่สามารถที่จะหาหมอหากระทะหาไฟหรือหาเครื่องปรุงครับ เขาก็ต้องกินกันแบบสดๆครับจึงตามมาด้วยความสยดสยองมากมายอีกหนึ่งในวิธีครับที่ชาวสเปนในช่วงยุคกลางนิยมใช้กันนั่นก็คือการแขวนคอศพแล้วศพเล่าครับก็ถูกห้อยตรงเตงตรงเตงเตง็มไปหมดครับผมรวมทั้งการตัดหัวนะครับผมการตัดหัวอีกการตัดหัวนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในหลายๆประเทศเลยนะครับผมคุกของเขาครับที่ตั้งอยู่ตรงเกาะในยุคนั้นครับผม เกลื่อนกาดแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยหัวมนุษย์หรือพวกศพที่ไร้หัวหัวคนจึงกระจัดกระจายเต็มไปหมด <c oughs> นักโทษที่ทรมานที่ไร้ซึ่งมือครับไร้ซึ่งแขนไร้ซึ่งขาเพราะถูกทรมานโดยการตัดแขนตัดขาจับคนครับผมนะจับพวกเฉลยต่างๆเนี่ยเอามาตัดนิ้วทีละนิ้วนะครับให้สร้างความเจ็บปวดรวมทั้งการตัดแขนครับ <c oughs> นะตัดแขนเสร็จลามไปตัดขา แล้วก็ยังไม่ฆ่าทิ้งก็มีเยอะฆ่าเลยก็มีแล้วก็ปล่อยให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นั่นจนในที่สุดครับคุกนรกแห่งนี้จึงสยองมากรวมทั้งการเอาน้ำมันเดือดๆดืดๆราดอีกครับผมน้ำมันเดือดๆร้อนๆครับนะเอาเหล็กเผาไฟจนแดงฉานครับผมนะร้อนแดงเหมือนลาวารวมทั้งพวกน้ำมันที่ร้อนระอุเดือดๆืเนี่ยแล้วก็เทลงไปใน ข้อคุกที่ทําจากไม้มั่งเหล็กมั่งอะไรมั่งนะครับผมแล้วก็เทนักโทษก็ต้องอแล้วก็ต้องทรมานตายครับสภาพเวทนามากอารมณ์โมเมนต์ตรงนี้ผมนึกถึงที่ที่หนึ่งครับทุกคนผมคิดถึงวอร์มิวเซียมเลยครับเราจําภาพเหตุการณ์จริงได้ไหมครับผมที่ผมไปมาแล้วที่ผมไปถ่ายนะครับที่คนโดนแบบเนี้ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโดนซามูไรแทงแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นคอกอะทาเหมือนกับ กงครับนะเป็นกงไม้แต่มันคือคุกครับแล้วก็เอาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็จะทําอย่างเงี้ยทำเหมือนกันเด็ดเลยครับวิธีจะคล้ายๆกันนะครับก็คือพวกของเหลวที่ถูกเบิร์นนิ่งจนร้อนครับพวกน้ํามันหรือพวกเหล็กเผาไฟนะครับหรือพวกดาบที่จิ้มจิ้มจิมจิ้ม,มทรมานภาพโมเมนต์เดียวกันเลยครับมีพารามอลหลายทีมมากเป็นสิบเป็นร้อยทีมเลยนะครับผมที่มาจากทั่วทุกมุมโลกประเทศต่างๆเขามากันครับแต่ว่า ตอนที่ผมไปเนี่ยพาราโมลไทยแลนด์ของเราก็ได้รับคําชมจากเจ้าของสถานที่ด้วยแล้วซึ่งเขาเองก็รู้ดีครับว่าแต่และคนที่มานั้นการทํางานแล้วก็จะเยอะแค่ไหนเจ้าของสถานที่ก็เลยทงพิจารณาครับเขาก็เลยกล่าวชื่นชมผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งเขาไม่รู้ครับว่าผมคือก้อตดาก้อนเหลืออะไรยังไงไหมเขาเขารู้จักผมแค่เฉพาะวันนั้นในตอนทําภารกิจแต่เขาชมผมเลยบอกว่าโอ้โหคนไทยเก่งมากพาราโมลไทยแลนด์เก่งมากครับแล้วก็ ชิ่นชมผมกันหมดทั้งทีมเลยตัวนี้ก็เป็นอะไรที่าภาคภูมิใจมากนะครับผมเสยียดายนะตอนนี้คอมเมนต์มองไม่เห็นครับไม่งั้นคงจะสนุกกว่านี้แน่ๆครับผมอะคันนี้ครับเราไปกันต่อครับผมเสียงกรีดร้องครับผมแล้วก็เสียงหวยหวนครับดังระง,งมชนิดที่ว่าไม่ขาดสายครับตั้งแต่ปีหนึ่งพันห้าร้ไล่มาจนปี 1,600ครับนะแล้วก็ปี1,700ครับแล้วก็ยาวไปจนถึงปี1,800ครับผมนะนะ <c oughs> ครับผมที่มีเสียงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากแล้วแล้วครับผมเรื่องผีครับก็จึงตามมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจนพวกชาวพวกสเปนเนี่ยที่เขาเริ่มที่จะทําการขยับขยายแล้วก็ออกไปเขาต้องขยายแล้วก็ลามไปเรื่อยเขาจึงไม่สามารถที่จะ ตั้งจินฐานแล้วก็ปักหลักตรงนี้ได้เพราะเหมือนกับว่าเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปหมดแล้วไปเกือบจะหมดแล้วครับแล้วตอนที่เกาะแห่งนี้ครับผมเริ่มอยู่ในสภาวะถูกปล่อยให้ลกร้างในหลายๆจุดก็มีเรื่องผีเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะครับเยอะมากๆเลยกับเรื่องผีครับผม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคนเรือนะครับเรื่องเล่าจากคนเรือครับที่เขาเวลาที่เขา นั่งเรือเนี่ยแล้วครับลอนแดมเดินทางโดยเรือครับพวกชาวประมงพวกชาวเรือเพราะมันเป็นปากอ่าวนะครับผมเวลาที่เดินผ่านเดินทางผ่านเกาะน,นี้ครับบางทีเขาได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือครับอารมณ์เหมือนเสียงกลุ่มคนครับผมที่โวกเวกวอยวายร้องของความช่วยเหลือทั้งกลุ่มชาวเรือเขาก็คิดว่าเฮ้ยหรือมีพวกเรืออับปางหรือมีอะไรเกิดขึ้นตรงบริเวณละแวกนี้หรือเปล่า เขาก็จึงวนเรือหากันดูครับพอวนเรือหากันดูก็วน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 ,วนจนในที่สุดครับผมปรากฏว่าเสียงมันเหมือนลอยมาจากตามลมมันมาจากที่ที่หนึ่งครับ <c oughs> เขาก็เลยขับเรือเอาเรือนี่ยไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเสียงเหล่านั้นครับมันมาจากเกาะแห่งนี้ครับผมแต่ภาพที่พวกคนเรือเห็นทั้งหมดครับมันไม่ใช่คนครับผม แต่มันคือเหมือนกับพวกเหล่ามวลหมู่วิญญาณครับหรือที่เราเรียกกันว่าวิญญาณหรือผีนั่นเองที่เป็นเงาดำๆครับผมนะตามโขดหินตามชายหาดครับยิ่งเขาเอาเรือเข้าไปใกล้ๆตอนแรกเขาคิดว่าคนเต็มไปหมดแต่พอยิ่งเอาไปใกล้ๆใกล้ๆปุ๊บชัดและ <c oughs> มันไม่ใช่คนครับมันเป็นเหมือนพวกวิญญาณครับไม่จะเป็นเด็กไม่จะเป็นผู้หญิงไม่จะเป็นเสียงคน ที่ยืนกระจัดกระจายเต็มชายหาดไปหมดมองไปทางไหนก็มีแต่การเคลื่อนไหวของเงา <c oughs> น่าสงสารมากนะครับผมกับทุกชีวิตที่ตายลงไปครับที่เกาะแห่งนี้ครับผมจนทำให้ชาวเรือต้องกลัวครับแล้วก็ต้องหนีออกมาเลยอารมณ์จะประมาณเหมือนเกาะผีสมัยหนึ่งต้องบอกแล้วว่าเหมือนฟิลเดียวกับคล้ายๆเกาะผีสมัยหนึ่งครับแต่ว่าเกาะผีสู้ที่นี่ไม่ได้เลยนะครับคนเดินเรือครับผมเขาก็าบักจะเจอกับพวกเหตุการณ์ประหลาด ในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะในหลากหลายรูปแบบครับผมบางคนครับที่เขาเดินทางในตอนกลางคืนนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอโกแห่งนี้คนเหลือเลือกที่จะไม่โฉบเฉี่ยวแล้วก็ผ่านไปถ้าไม่จําเป็นจริงๆครับเพราะว่าเขากลัวอะไรหลายๆสิ่งมันมีคนตายมันมีการต่อสู้มันมีตำนานครับแล้วมันมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างหลากหลาย ครัน,นี้ครับตอนกลางคืนครับผมคนเรือหลายตอนหลายกลุ่มครับเขาก็มักจะเจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งครับผม <c oughs> ที่ตรงบริเวณแถวแถวเกาะแห่งนี้รวมถึงการเกาะรวมถึงรอบๆมันก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับพวกแสงดวงไฟประหลาดที่ลอยล่องเต็มไปหมดพอเขาเห็นเขาก็หนีกันหมดเลยครับแล้วก็หนีกันหมดเลยเขาก็เลยเล่าต่อต่อต่อตอต่อตกัตน,ตนนะครับผมก็เลย ทำให้ความน่ากลัวครับของของเกาะแห่งนี้แล้วก็ยังมีครับผมการพบเจอครับของชาวบ้านหลายๆกลุ่มครับที่เขาเจอนะครับที่เขาขึ้นไปบนเกาะแล้วลเขาเจอพวกซากศพที่เต็มไปหมดเลยครับรวมทั้งศพที่ถูกฝังแล้วน้ําซาะพอน,น้ํามันซากก็เผยให้เห็นพวกโครงกระดูกพวกซากล่างพวกนี้เต็มต่ออะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเจอกันเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจครับนั่นก็คือ คนเรือครับที่เวลาเดินทางโดยเรือเนี่ยแล้วก็ผ่านตรงบริเวณรอบๆกอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรอบๆครับก็ได้ยินเสียงเหมือนขอความช่วยเหลือแล้วพอเขาเอาเรือเข้าไปใกล้ๆครับเขาเจอกับเหมือนพวกคนกวักมือเรียกนะครับพอเหมือนคนกวักมือเรียกกักมือเรียกบางคนครับพอกวักมือเรียกถึงปุ๊บพอเขาเอาเรือใกล้ๆจะจอดปุ๊บเพราะว่าเรือไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงบริเวณชายหาดได้เลยเพราะมันมีพวกโขดหิน มันมีพวกหินมันมีพวกอะไรต่อมีอะไรนะครับมันก็เดี๋ยวมันจะขูดใต้ท้องเรือและทําให้เรือพังเรือแตกคราวนี้ครับพอเขาเอาเรือเข้าไปใกล้ๆนะครับผมแล้วก็ทําการพิจารณาดูชัดๆครับปรากฏว่าไอ้เงาคนครับผมที่กวักมือเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยมันไม่ใช่คนครับมันเป็นวิญญาณครับหรือมันเป็นผีนั่นเองครับบางคนหรือบางเคสหรือบางรายครับผมเจอ วิญญาณเหล่านั้นครับแล้วอยู่ๆวิ่งกระโดดลงน้าตูมบางคนเห็นเป็นคนเลยครับผมนะวิ่งยูแล้วก็ตูมตอนค่ำๆโพเพสพอตูมเสร็จครับแล้วไม่โผล่มาอีกเลยครับชาวเรือบางคนนะครับผมเขายืนดูอยู่ตร้จนนานมากดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกครับแล้วก็ไม่โผล่มาครับจนในที่สุดก็ต้องหนีครับเรื่องผีจึงเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบครับผมเต็มไปหมดเลย และหลังจากนั้นครับทุกท่านนะพอมาถึงช่วงปีคิดศักราชที่1,890กว่าเนี่ยเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบครับนะเพราะมันเป็นเรื่องเมื่อ200กว่าปีเกือบ200ปีก่อนมันยังไม่จบตรงที่ว่ามีการมาเยือนครับผมของคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่กำลังจะหยิบยื่นความสยดสยองให้มากขึ้นไปอีกครับผมอ่ะอ,ะอะ่แล้วก็การมาเยือนของคนอีก กลุ่มหนึ่งอีกเช่นกันครับในอีกหลายไทม์ไลน์เลยครับผมส่วนคนกลุ่มนี้นะครับผมเขาจะเป็นใครมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไรบอกได้คําเดียวว่าไอ้ก่อนหน้านี้นะครับผมที่ว่าตายที่ว่าอะไรที่ว่าสยองที่ว่าคุกนระกมรณะที่ว่าทรมานนั้นว่าโหดแล้วหลังจากการมาเยือนของเขากลุ่มนี้ครับผมโหดยิ่งกว่าเยอะครับอ่ะ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 ขอเก็บไว้นะครับผมเล่าในส่วนของ อีพที่2พาร์ทต่อไปครับกลุ่มการมาเยือนของคนกลุ่มใหม่นี้ครับแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มที่กำลังจะตามมาบวกกับเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างครับผมที่ต้องสลักแล้วก็จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกาะแห่งนี้นะครับผมโคตรด,ดาร์คครับ นะประเทศของเขาจะรู้ดีเลยครับว่ามันดารมากเป็นอีกหนึ่งเกาะครับที่มีคนตายเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับผมแล้วก็ติดอันดับที่2ของโลกครับในส่วนของเรื่องความโหดร้ายชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าความโหดร้ายนั้นคืออะไร